วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อะโดเมียมที่กรุงบรัสเซลส์นะคะวันนี้ปายฟ้าจะพาปีนอะโดเมียมกันค่ะเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรค่ะค่ะขณะนี้เราอยู่ที่อะโดเมียมนะคะที่กรุงบรัสเซลส์ค่ะวันนี้เราจะพาขึ้นอะโดเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมข้างในเลยค่ะเชิญค่ะเยาตอนนี้เรากำลังอยู่ใต้อะโดเมียมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่มีเวลคัมเดี๋ยวดูมีภาษาไทยมีภาษาไทยด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันไทยชินทัศน์ยินดีต้อนรับนะคะมีภาษาไทยด้วยนะคะสู่อันโซมีตอนนี้เราจะต้องมาซื้อตั๋วด้วยนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปบนอะโดเมียมนะคะราคาค่าตั๋วนะคะเด็กแรกเกิดถึง5ขวบและคนพิการไม่ต้องเสีย6ถึง11 6ยูโร12ถึง17 8ยูโร60ปีขึ้นไป9ยูโร18ถึง59 12ยูโรค่ะเราได้ตั๋วแล้วนะคะสำหรับเด็กก็ในราคา8ยูโรนะคะผู้ใหญ่12ยูโรนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะ Let's go เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะบรรยากาศเหมือนขึ้นเครื่องเลยค่ะต้องตรวจความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเยอะมากก็เลยต้องมีการตรวจความปลอดภัยนิดนึงนะคะระวังเราใกล้จะถึงทางเข้าลิฟต์นะคะซึ่งรอนานพอสมควรเพราะว่าคนเยอะมากค่ะเวทีนี้จะเป็นทางขึ้นลิฟต์นะคะตอนนี้ลิฟต์เปิดแล้วนะคะตอนนี้จะถึงตอนที่เราจะเข้าไปข้างในแล้วเราตามไปดูนะคะข้างในเลยค่ะเราเข้าไปในลิฟต์แล้วดูอะไรค่ะตอนนี้เราอยู่ภายในลิฟต์มองขึ้นไปข้างบนได้โอ้ยนะ85 meters a second it was in 1958 the fastest one in Europe oh my god so we just need 22 seconds to reach the top 22วินาทีว้าวสูงขึ้นมาดู No, that's Thai. No, sorry. That's Thai. Thank you. ผู้นำไกด์ของเราพูดไทยได้นิดหน่อยนะคะใช่ดีสวยมากรู้ที่เหรอชมไปจีดอสเลยย่าชมไปจีดอสเลยสวยงามมากแอปพลิเคชันโฟโต้มุมนี้ด้านล่างเป็นเมืองจำลองนะคะมินิโอ
ากาศสวยงามมากดูบ้านอัตโตเมียมตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมประกอบด้วยลูกบอล9ลูกเชื่อมต่อด้วยแท่งโลหะอาคารไฮเทครูปทรงโมเลกุลนี้สูง330ฟุตแต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง18เมตรรวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จ 2,400 ตันเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1958ใช้เวลา18เดือนในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้างเลยค่ะภายในแต่ละลูกแบ่งเป็นจุดชมวิวห้องอาหารห้องแสดงนิทรรศการส่วนแกนกลางของอัตโตเมียมเป็นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในยุโรปเลยค่ะต้องลงจากลิฟต์มาชั้นล่างคืนแล้วเราก็ต้องใช้บันไดเลื่อนขึ้นไปนะคะด้านบนไปอีกว่ากันเป็นหนูโปรแกรมก็วิ่งมาโปรแกรมอันนี้เป็นลูกบอลอีกลูกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ที่เริ่มก่อสร้างสมัยก่อนนะคะน่าจะเป็นแบบว่าสมัยก่อนเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ดูกล้องสมัยก่อนตอนนี้เรากำลังจะไปลูกบอลหนึ่งลูกเลยก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตตอนนี้เรากำลังไปที่ level 6 ออมายโอ้สวยมากค่ะห้องนี และนี่คือทั้งหมดจากอาคารไฮเทครูปทรงโมเลกุลอัตโตเมียมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักปลายฟ้าอย่าลืมกดติดตาม YouTube Easy ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ